วันที่เชิญทุกหน่วยงานนะครับในสังกัดของกระทรวงพลังงานมาเพื่อที่จะรับฟังนะครับแนวคิดในเรื่องของสิ่งที่อยากเห็นนโยบายที่จะขับเคลื่อนต่อสิ่งที่เกิดการสร้างสรรค์นโยบายใหม่ๆในแนวคิดของแต่ละหน่วยงานแล้วก็มีเรื่องของอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับในการดำเนินงานปัจจุบันแล้วก็ต้องการได้รับการสนับสนุนการแก้ไขเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับก็เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานนั้นเนี่ยได้พูดคุยกันประโยชน์ที่สองก็คือว่านอกจากการที่จะได้ฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยนะครับแต่ละหน่วยงานก็อาจจะได้ฟังในมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในช่วงเวลาปัจจุบันนั้นเนี่ยว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่นะครับที่เราอยากจะทำหรือว่าเป็นเรื่องที่คิดว่ามีประโยชน์นะครับในการจะทำก็ถือโอกาสระดมสมองร่วมกันในการพูดคุยกันทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็ได้บทสรุปที่น่าสนใจก็คือว่าผมคิดว่าทิศทางที่เราฟังและคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับ เราเห็นตรงกันว่าเราจะถอยความเป็นหน่วยงานลงไปนะครับถอยความเป็นหน่วยงานมันเป็นยังไงครับหมายความว่าไม่ใช่ว่าเราเป็นหน่วยงานไหนแล้วจะเดินหน้าเต็มที่กับภารกิจเป้าหมายของเราทั้งหมดนะครับแต่เราจะมองตัวตั้งของผลประโยชน์ของประเทศเป็นตัวตั้งนะครับอย่างเช่นท่านประธานบตท.เนี่ยนะครับอยู่หลังผมเนี่ยนะครับก็ได้มีเสนอความคิดเห็นแม้กระทั่งเรื่องของพลังงานที่เป็นพลังงานจากบนดินที่พลังงานจากภาคเกษตรนะครับที่จะมาเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านพลังงานซึ่งมองในปตท.ก็ถือว่าไปทอนประโยชน์ปตท.นะครับนะแต่หมายความว่าในเชิงของการมองมิติในการพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยเราได้เปิดใจในการดูในทิศทางอย่างนั้นซึ่งทิศทางที่จะดำเนินการแล้วก็จะออกมาในการขับเคลื่อนต่อไปเนี่ยนะครับเราจะมองจุดแข็งของประเทศกับพลังงานเป็นตัวตั้งเราจะต้องมองว่าความแข็งแกร่งของประเทศไทยนั้นมีอะไรเป็นความแข็งแกร่งเช่นที่ตั้งของประเทศที่มีความแข็งแกร่งเราจะต้องเปลี่ยนมุมมองนะครับจากการที่เป็นผู้ที่มองเฉพาะมิติของการใช้พลังงานหรือซื้อพลังงานมาเป็นคนที่เป็นเขาเรียกว่าคนที่บริหารพลังงานในภูมิภาคอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เป็นมิติโดยการใช้ตัวพื้นที่ตั้งของประเทศนะครับหรืออย่างเช่นภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคหลักของประเทศไทยเนี่ยนะครับกับการที่จะเอามาใช้เป็นมิติของพลังงานเนี่ยนะฮะจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เราสามารถใช้ความเข้มแข็งของภาคเกษตรของเรา นะฮะไปสู่ความเข้มแข็งทางพลังงานของเราในอนาคตด้วยอย่างมิติพลังงานบนดินอย่างเงี้ยที่เห็นภาพได้ชัดเป็นโพลิซีเป็นไงคะพลังงานบนดินก็อย่างเช่นจะเอาพืชเกษตรที่เป็นพืชพลังงานได้เนี่ยนะครับจะเป็นปาล์มน้ำมันก็ดีนะครับหรือจะเป็นอ้อยเลยก็ตามที่ทำเอทานอลก็ดีเนี่ยจะเป็นมิติในการที่จะยกระดับอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วสามารถที่จะใช้ทำให้เกิดเวลต์กับประเทศโดยรวมที่ไม่ใช่มองเฉพาะมิติของราคาหรือการอุดหนุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งถ้าเราใช้ประโยชน์อย่างนี้ได้ก็ทำให้เรามีความมั่นคงทางพลังงานบวกกับการที่จะลดการนำเข้าการที่เกิดการหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจอื่นเข้ามาดูเป็นองค์ประกอบนะครับไอ้อย่างนี้เป็นต้นในการมองในภาพใหญ่ไม่ได้มองเฉพาะภาพเฉพาะเรื่องของราคาหรือการลดหนี้